สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอัปเดตหน้าตาใหม่ของ calodata.com นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า calodata คืออะไรนะครับก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับคนที่เป็นในหน้าใน TikTok ขายของใน TikTok นะครับแล้วอยากจะดูสถิติข้อมูลครับของร้านอื่นของคู่แข่งนะครับว่าเขาขายอะไรดีเขาไลฟ์ยังไงเขาทำคลิปยังไงนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยบอกหมดเลยครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือตัวนี้นี่เองนะครับอันนี้ก็เป็น calodata นะหน้าตาเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากเดิมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคือดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับซึ่งอันแรกเลยที่ผมจะให้ดูเนี่ยนะครับก็คือหน้าแรกเลยนี่นะหน้าค้นพบนะครับคือหน้าหลักเนี่ยสามารถดูสินค้าได้นะครับดูร้านค้าดูครีเอเตอร์นะครับดูวิดีโอดูไลฟ์นะครับภายใน7วันที่ผ่านมานะครับเราสามารถดูรายละเอียดได้ทั้งหมดตรงหน้านี้นะครับซึ่งนะครับมันดียังไงครับก็คือเวลาที่เราอยากจะหาสินค้าที่กำลังมาแรงใช่ไหมครับภายใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาดูได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับไอตัวนี้นะครับกรูต้าแบล็กเมจิกเนี่ยนะครับก็มาอันดับ1เลยนะครับซึ่งเราก็อยากจะรู้นะครับว่าโอ้ขายดีเนี่ยนะครับขายได้เพราะอะไรนะครับเราก็มาดูนะครับรายได้จากไลฟ์นะครับ4ล้านนะครับรายได้จากวิดีโอ4ล้านเหมือนกันนะครับรายได้จากช็อปโหก็คือ3ช่องทางเนี่ยปังหมดเลยนะครับเราก็สามารถมาดูได้อีกนะครับว่าครีเอเตอร์นะครับของสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมีใครบ้างนะครับนี่เราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีใครบ้างและคนไหนเนี่ยทำรายได้จากวิดีโอหรือว่าเป็นจากการไลฟ์นะครับนี่เราก็จะรู้ได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับอัปเดตที่2เนี่ยนะครับก็คือหมวดหมู่นะครับเราจะสังเกตว่านะครับหมวดหมู่เนี่ยมันจะย้ายมาอยู่ด้านบนหมดเลยครับซึ่งเราก็สามารถเลือกกดได้เลยนะครับก็คือมีหมวดหมู่ร้านค้าครีเอเตอร์สินค้าวิดีโอไลฟ์นะครับเราก็สามารถกดเลือกทีละหมวดหมู่ได้เลยนะครับนี่นะครับดูอันดับร้านค้านะครับนี่นะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับดูอันดับครีเอเตอร์นะครับนี่นะครับใครกำลังมาแรงเนี่ยเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับสินค้าอะไรกำลังมาแรงนะครับก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับต่อไปอัปเดตอันที่3นะครับซึ่งจะอยู่ในแถบร้านค้าตรงนี้เนี่ยนะครับร้านค้าเนี่ยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถดูครีเอเตอร์ของร้านค้าทั้งหมดได้เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับดูได้แค่พันธมิตร10อันดับนะครับซึ่งวิธีใช้เนี่ยนะครับก็ให้เรากดคลิกตรงคำว่าหมดเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถดูได้นะครับว่ารายได้นี่นะครับจากบัญชีตัวเองก็คือบัญชีของอันเนี้ยซุปเปอร์ยูเนี่ยนะครับรายได้เท่าไหร่นะครับจากยอดรวมทั้งหมดนี่นะครับ18ล้านนี่นะครับรายได้จากบัญชีตนเองนะครับรายได้จากพันธมิตรนะครับอันนี้ก็มาเปรียบเทียบแบบนี้ได้เลยนะครับกลยุทธ์การขายนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถเลื่อนลงมาดูครีเอเตอร์ด้านล่างได้อีกนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับอัปเดตที่4ก็คือลิงก์ TikTok นะครับสมมติว่าถ้าเราเข้าไปที่หน้าตัวครีเอเตอร์นะครับแท็บครีเอเตอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับกดลิงก์นะครับเข้าไปดู TikTok ของเขาได้เลยนะครับเนี่ยก็คลิกแบบนี้นะครับระบบก็จะเด้งเข้าไปที่หน้า TikTok ของเขาได้เลยครับก็สะดวกมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับอัปเดตที่5นะครับก็คือการไลค์นะครับเราก็ไปที่แท็บไลค์ตรงนี้นะครับซึ่งไลค์เนี่ยเราสามารถเช็คคนดูนะครับแล้วก็ยอดขายสูงสุดในวินาทีนั้นตามบันทึกหน้าจอไลค์ได้เลยครับว่าคนที่เขาไลค์อยู่เนี่ยนะครับเขาพูดอะไรเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็คลิกเนี่ยนะครับแล้วก็จะดูภาพบันทึกหน้าจอนะครับซึ่งก็จะทำให้เรารู้นะครับว่าเขาพูดอะไรหรอนะครับมันถึงขายดีขายได้นะครับเราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับโอเคครับทั้งหมดก็เป็น5อัปเดตนะครับของทาง calodata นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถทดลองใช้ฟรีได้7วันนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะได้ส่วนลด 10% นะครับก็สมัครผ่านลิงก์ของผมใต้วิดีโอนี้นะครับหรือว่าใส่โค้ดนะครับ SIENPED SIENPED นะครับก็จะได้ส่วนลด 10% ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ